เพื่อนๆเคยได้ยินข้อมูลที่ส่งต่อกันว่ามีปลายสายโทรศัพท์มาหาเราพูดทั้งชื่อจริงนามสกุลและอาชีพที่เราทำอยู่ได้เสร็จแล้วถ้าหากเราตอบไปว่าใช่โทรศัพท์จะค้างและไม่สามารถปลดล็อกหรือว่าปิดเครื่องได้จู่ๆเงินก็หายออกจากบัญชีเคยได้ยินไหมคะหากเจอแบบนี้อย่าแชร์ต่อนะคะเพราะนี่คือข้อมูลปลอมค่ะแป้งไปสอบถามทางตำรวจไซเบอร์มาแล้วยืนยันว่าเสียงอย่างเดียวคำว่าใช่ไม่สามารถทำให้โทรศัพท์ค้างหรือว่าเงินหายออกจากบัญชีได้แต่มีสิ่งเดียวค่ะที่เงินสามารถหายออกจากบัญชีได้โดยมิจฉาชีพก็คือเราเผลอไปกดลิงก์เองและมิจฉาชีพสามารถควบคุมโทรศัพท์มือถือของเราจนกระทั่งโอนเงินออกไปเกลี้ยงค่ะหากเจอข้อมูลแบบนี้อย่าไปแชร์เพราะนั่นคือข้อมูลปลอมนะคะมาเตือนภัยกันหน่อยค่ะถ้าหากใครเจอลักษณะแบบนี้เผลอกดลิงก์ไปแล้วและโทรศัพท์ค้างมีวิธีการเอาตัวรอดง่ายๆเลยค่ะหากตั้งสติได้ปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะ2ถอดซิมการ์ด3ถอดแบตออกนะคะแต่มันเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุต้นเหตุจริงๆแล้วควรมีสติไม่กดลิงก์แต่อย่างใดแต่ถ้าหากเผลอกดลิงก์ไปแล้วจริงๆเงินหายออกจากบัญชีไปแล้วจริงๆหมายเลขนี้ช่วยคุณได้รีบโทรเลยนะคะ1441 0LC ของตำรวจไซเบอร์ค่ะ